สวัสดีค่ะกลุ่ม Duck For You นะคะกับเกม Hamster Lock ค่ะโดยวิธีการเล่นของ Hamster Lock นะคะก็คือเราจะกด A กับ D เพื่อ move ค่ะเป็น movement ของ Hamster เพื่อที่จะไปทางซ้ายหรือทางขวานั่นเองนะคะส่วน Space เนี่ยกดเพื่อใช้เป็นการกระโดดค่ะและ Shift เพื่อใช้เป็นการเบรกหรือลดความเร็วของ Hamster ในขณะที่ถลายลงมาค่ะและ R เพื่อเป็นการสปินตัว Hamster แบบว่าเป็นการหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะส่วน E เนี่ยใช้สำหรับการที่จะให้แฮมสเตอร์กลับมาทรงตัวแบบเดิมนะคะและในส่วนของเกมเพย์ของแฮมสเตอร์ล็อกของเรานะคะก็จะเป็นการที่และในส่วนของเกมเพย์ของแฮมสเตอร์ล็อกของเรานะคะก็จะมีเกมเพย์อย่างง่ายๆเลยค่ะโดยเป็นการที่แฮมสเตอร์ของเราเนี่ยจะหนีออกมาจากป่านั่นเองนะคะพร้อมกับหนีมอนสเตอร์ไปด้วยโดยที่ในระหว่างทางเนี่ยก็จะมีอุปสรรคต่างๆมากมายเพื่อที่จะไปให้ถึงเส้นชัยนั่นเองนะคะและรวมไปถึงการเก็บเหรียญต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งการเก็บเหรียญต่างๆเนี่ยก็จะสามารถนำไปใช้ซื้อสกินแฮมสเตอร์และรวมไปถึงปลดล็อกเลเวลต่อๆไปได้ด้วยค่ะสวัสดีครับก็คราวนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องโค้ดของเกมนะครับแล้วก็มันเกี่ยวอะไรกับฟิสิกส์สามตัวนะครับก็ตัวแรกนะครับอุ้ยอะไรคอไม่รู้แต่ว่าไม่เป็นไรฟิสิกส์ตัวแรกนะครับคือฟิกชันนะครับก็คือการที่แฮมสเตอร์น้อยนะครับที่อยู่บนขอนไม้แล้วขอนไม้มันก็ถูไปกับพื้นนั่นแหละครับนั่นก็คือฟิกชันนะครับก็คือพื้นมันมีฟิกชันน้อยครับแล้วก็ขอนไม้มีฟิกชันน้อยมันก็เลยทำให้แฮมสเตอร์ถลายไปได้แล้วก็ในระบบเกมนะครับก็จะมีการที่เรากดชิปได้เนี่ยแบบนี้เดี๋ยวนะครับกดชิปนี่แล้วก็มันก็จะเป็นการเพิ่มฟิกชันนะครับทำให้แฮมสเตอร์มันช้าลงแล้วก็อาจจะโดนนกจิกตายได้ก็ถ้าส่วนของตัวโค้ดนะครับก็จะเป็นนี่นะครับก็จะเป็นการบอกให้ตัวล็อกแมทเทอเรียลนะครับซึ่งเป็นสปีซิฟิกแมทเทอเรียลนะครับให้เปลี่ยนแปลงค่าฟิกชันนะครับไปเป็นแบบ break fiction แทนเฉพาะตอน break ตอนที่ไม่ break ก็เป็นปกติครับแล้วก็ใช้ฟิสิกส์อีกตัวนึงครับก็คือ air resistance ใช่ครับ air resistance ก็คือแรงต้านอากาศนั่นแหละก็คือการที่แฮมสเตอร์ของเรานะครับชนอากาศแล้วก็จะมีแรงต้านอากาศเบาๆแล้วก็แฮมสเตอร์สามารถที่เราสามารถกดชิปบนอากาศแล้วก็เพิ่มแรงต้านอากาศทำให้แฮมสเตอร์ slow ลงได้ครับเพื่อทำให้แฮมสเตอร์ไม่สามารถเร็วกว่านั้นได้ผมอาจจะพูดเบลอๆนะครับเพราะว่าง่วงจริงๆนี่อย่างนี้ฟึบนี่แล้วก็โดนนกจิกตายเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนี่นี่กระโดดฟึบนี่แล้วก็ช้าลงแล้วก็โดนนกจิกตายนะครับอ่าฮะแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือไม่เปิดโค้ดแป๊บนึงผมลืมเปิดโค้ด Angular Drag อยู่บนมันอยู่ตรงอยู่ไหนวะตรงนั่นตรงหน้านี่ครับผมก็คือเบรกนะครับก็คือเอ้ยไม่ใช่นี่ก็คือตอนกด left shift นะครับบนอากาศมันก็จะใช้เนี่ยเหมือนกับที่อาจารย์เขียนนะครับแต่มันก็จะเป็น drag 2แบบแรงต้านอากาศจะเปลี่ยนไปถ้ามันอยู่บนอากาศแล้วก็ถ้ามันอยู่บนพื้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือ add force นะครับก็คือเป็นกฎข้อที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็อาจจะให้คะแนนผมก็เลยพูดไปด้วยเย้ก็คือการที่แอดฟอร์ดไปให้แฮมสเตอร์มันไปซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ให้แฮมสเตอร์กระโดดแบบนี้ครับผมไปซ้ายไปขวาแบบแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้ซ้อมมาเนี่ยซ้ายขวาแล้วกระโดดครับนี่มันคือการแอดฟอร์ดนะครับก็เล่นๆให้จบก็ได้ทั้งว้าโอเคไปดูโค้ดนะไปดูโค้ดนะครับแอดฟอร์ดผมว่าหาได้หลายที่เลยครับแต่ว่าแอดฟอร์ดก็นี่ครับอย่างเช่นการจำก็ได้ครับก็จะแบบเป็นเมธอดจำรับ power มาแล้วก็ rb.asford vector up ครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะก็สมาชิกกลุ่มก็จะมีเป็นนายพิชาคุตจุธาครับเลขที่9ครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นธนาจารย์แซ่ซำค่ะเลขที่19ค่ะอยู่229E ทั้ง2คนเลยค่ะก็ขอบคุณมากมากค่ะแน่นอน